มาดูที่ชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งเขาทำคลิปเป็นลักษณะของการทำคอนเทนต์เพื่อให้เห็นว่าให้คนให้ความสำคัญกับทางม้าลายก็ดีดิด้วยการที่เวลาติดไฟแดงเนี่ยไม่ไปจอดรถทับทางม้าลายไม่ล้ำไม่ล้ำอันนี้ใน Facebook ของคุณสราวุธเพชรประกอบนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูคลิปที่เขาทำออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะเขาก็แต่งกายเหมือนชุดนักเรียนถือไม้เบสบอลแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์คันนี้เป็นแกร็บจอดบนทางม้าลายเขาเดินเหยียบไปเลยนะเดินเหยียบบ่อไปเลยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ทับทางม้าลายทับทางม้าลายแล้วเขาเดินข้ามไม่สะดวกนะก็พอเขาเหยียบขึ้นไปแบบนี้เนี่ยคลิปนี้มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะคนที่เห็นด้วยกับการทำคอนเทนต์นี้ก็มีแต่คนไม่เห็นด้วยก็มีบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดเขาจอดขวางทางม้าลายคุณเข้าไปเตือนเขาดีๆก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องแบบแหมแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนเอาเสื้อออกนอกเกงถือไม้เบสบอลแล้วก็เหยียบไปบนรถเบาะรถมอเตอร์ไซค์เขานั่นแหละนี่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงของคนทำคอนเทนต์ดูก่อนฮะชื่อสราวุธเพชรประกอบนะฮะคอนเทนต์นี้ก็ผมก็คอนเทนต์นี้ก็ผมก็จะทำแค่สะท้อนสังคมเนาะเพราะว่าสังคมเมืองไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเคารพกฎจราจรหรือระเบียบสักเท่าไหร่แต่ใครจะทำตามใจเขาก็ทำหรือบางทีคนเดินทางเท้าดูในข่าวก็ยังถูกด่าเลยแล้วน้ำภาษาอะไรครับผมที่ว่าก็คือแบบว่ารถมาจอดแถวเขาเรียกว่าทางม้าลายแต่ถามว่าเราเดินไปบอกเขาได้ไหมก็ได้แต่ก็คืออันนี้ทำให้ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือมันคือคอนเทนต์เป็นตัวอย่างที่สิ่งที่ไม่ดีก็คือแค่นั้นครับอันนี้ก็คือเรายอมรับผลการกระทำของเราอยู่แล้วมันก็ไม่มีใครเห็นดีกับเราทุกๆคนมันก็ต้องมีกระแสละมากก็คือเราถูกด่าบ้างหรือว่ามีคนดีมันจะมีคนดีมันจะมีคนที่เห็นดีหรือเห็นต่างมันก็คือหลายแง่มุมแต่เราก็ไม่ว่าหรอกก็คือเขาเรียกว่าเราทำพฤติกรรมแบบนี้ทำให้ทุกคนเสพแต่ถามว่ามันดีไหมมันไม่ดีแต่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันคือคอนเทนต์แต่ก็คือไม่ได้ทำร้ายก็คือคนที่เขาเรียกว่าทำงานเกี่ยวกับโบสหรือว่าหลายๆบริษัทอะไรประมาณนี้นะครับผมคอนเทนต์นี้ก็เลยถูกอีกกลุ่มหนึ่งก็คิดว่าไม่ต้องทำขนาดนี้คือผมมีอยู่สองจุดเนี่ยจุดหนึ่งก็คือว่าทำไมต้องไปเหยียบเบาะเขาสองก็คือว่าคุณเนี่ยน่าจะเซตนักเรียนให้มันดูเรียบร้อยหน่อยใช่จะมาไปเซตนักเรียนแบบนี้เหมือนนักเลงอ่ะใช่ไม้เบสบอลใช่ถ้าเกิดกลับกันนะคุณคนนี้นะทำแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรมาขวางทางมาลายบนทับทางมาลายแล้วก็มีเด็กเล็กๆนะเดินไปแล้วก็แบบมองหน้าแล้วต้องเดินหลบอะไรเงี้ยใช่ไหมเด็กเล็กๆเลยนะน่ารักน่ารักนะเป็นเด็กน้อย2คนจูงมือกันไปแล้วก็เจอรถมอเตอร์ไซค์นี้ขวางแล้วก็เดินฉากหลบไปแล้วก็มองหน้าอันนี้แค่นี้ก็ชัดแล้วใช่ใช่ไหมฮะแต่นี่ทำแบบนี้มันก็เลยดูแบบไม่สุภาพนี่ก็เลยเสียงแตกคือคุณสราวุธถ้าทำแบบนี้อีกนะผมว่ามีสิทธิ์ถูกเขาตอบโต้นะบางคันเขาไม่ยอมนะใช่ใช่ใช่ไหมเขาจอดลงมาเขาเอาเรื่องนะใช่แล้วมันก็จะกลายเป็นแบบวิวาทะกันไปแล้วทะเลาะกันไปแล้วแต่นี่น่าจะเซตมาแหละผมว่าเผลอๆเซตตัวไรเดอร์มาด้วยเป็นได้เป็นได้เตรียมกันมานะนี่มีอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมมาจากนครราชสีมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าชุดเฉพาะกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ที่บ้านลำเพียกนะฮะหมู่11ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีนะครับไปตรวจสอบบริเวณสวนทุเรียนของชาวบ้าน 5-6 สวนนะอยู่ในบริเวณนี้มีการใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะผิดปกติสวนทุเรียนได้มีการต่อสายไฟเพื่อไปที่ปั๊มน้ำสูบน้ำมาลดต้นทุเรียนปรากฏว่ามิเตอร์มันหมุนช้ามากนะปกติ
ถ้าพื้นที่สวนทุเรียน 20-30 ไร่จะต้องเสียค่าไฟเดือนหนึ่งประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับแต่จากการตรวจสอบสวนทุเรียนนี้เสียค่าไฟเดือนละประมาณ200ฮะเดือนละประมาณ200-210บาทนะครับไม่เกินกว่านี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ประสานทางผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองบุรีลงพื้นที่เพื่อบันทึกลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานจากการตรวจสอบนะเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณบ้านเรือนประชาชนพบว่าบ้านบางหลังมีแอร์2เครื่องแต่จ่ายค่าไฟเพียงไม่กี่ร้อยบาทจากการตรวจสอบพบว่ามีอยู่หลายหลังคาเรือนในหมู่บ้านเดียวกันแสดงว่ามีขบวนการดัดแปลงให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนช้าลงกว่าความเป็นจริงพนักงานช่างนะระดับ7คุณรณชัยบอกว่าภายในหมู่บ้านจากการตรวจสอบเกือบ10จุดมีการดัดแปลงมิเตอร์ทั้งหมดอยากเตือนพี่น้องประชาชนให้ระวังกลุ่มบุคคลที่มารับจ้างปรับมิเตอร์ไฟฟ้าหรือหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดเพราะหากท่านกระทำการในลักษณะนี้แสดงว่าท่านจงใจปรับเปลี่ยนดัดแปลงมิเตอร์ท่านจะถูกปรับดำเนินคดีเสียเงินกว่า 30,000 บาทในแต่ละหม้อแปลงของไฟฟ้านะครับเบื้องต้นก็แจ้งความไว้ที่สภ.คลองบุรีเพื่อเรียกตัวเจ้าของบ้านและสวนทุเรียนไปให้ปากคำนะครับเป็นการลงบันทึกประจำวันไว้ฮะชาวบ้านอาจจะถูกหลอกอาจจะถูกคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมารับอาสาอยากจะปรับมิเตอร์ให้ช้าลงไหมจะได้จ่ายค่าไฟถูกลงเขาก็เอาสิฮะเขาก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาแนะนำเขาก็เอาเออแล้วมันทำได้ด้วยนะทำให้มิเตอร์เนี่ยหมุนช้าลงไม่รู้มันทำยังไงนะจากที่เคยจะต้องจ่ายเป็นหลักพันก็เลยเป็นแค่หลักร้อยฮะและพบมากกว่า10จุด10มิเตอร์ฮะท่านผู้ชมฮะทั้งสวนทุเรียนทั้งบ้านปกติบ้านที่อยู่อาศัยนะฮะอย่างน้อยมันก็ต้องหมุนนี่อันนี้เป็นข่าวแจ้งให้กับท่านผู้ชมท่านอื่นทราบด้วยนะฮะอย่าหลงเชื่อนะฮะ63008370 8ถ้าทำไปก็มีความผิดใช่027จะถูกปรับได้นะฮะแต่คราวนี้เขาลงบันทึกประจำวันไว้ตักเตือนแล้วก็ปรับแก้มิเตอร์มาเป็นปกตินะฮะดีๆนะเขาแค่ตักเตือนใช่ทำเกือบทั้งโครงการเนี่ยท่านชมเมื่อวานนี้มีอยู่เรื่องนึงที่ห้องประชุมราชบุรีดิเลกฤทธิ์อาคารศาลยุติธรรมนะฮะคุณอโนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบประเด็นสำคัญก็คือมีการพิจารณากรณีที่ประชุมมีคำสั่งพักราชการข้าราชการตุลาการจำนวน1คนเรื่องนี้นะท่านผู้ชมฮะเรื่องสั่งพักราชการข้าราชการตุลาการเป็นกรณีที่อธิบดีผู้พิพากษามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ